ครับตัวนี้เสื้อพังครับเสื้อพังยับเลยครับเกินเยียวยาแล้วเราจะลองฝืนซ่อมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูต่อไปครับนี่นะครับความตัวนี้ซื้อใหม่แพงมากครับลูกค้าเลยให้ซ่อมดูก่อนครับซื้อใหม่ก็ประมาณ10,000ไปๆครับนี่ครับซ่อมก็ประมาณ 3-4,000 ครับเราจะลองซ่อมดูนะครับนี่นะครับปั๊มมาเกต้ารุ่นเก่านะครับเป็นปั๊มเปื่อยที่ปั๊มสุนอกนะครับที่ฐานที่ผลิตมันคือประเทศญี่ปุ่นส่งมาจากญี่ปุ่นนะครับเมื่อตัวนี้เป็นรุ่นเก่าครับเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้มันเสื้อมันพังครับเนี่ยแตกแล้วข้อสนิมหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าเราจะโมดิฟายใหม่ได้หรือเปล่านะครับต้องรอลุ้นกันครับนี่ครับที่เลือกมาเละมากเลยเขาเรียกว่าเสื้อแตกเสื้อเน่าครับเดี๋ยวจะลองซ่อมดูว่าจะมีวิธีไหนที่เยียวยาให้กลับคืนมาดังเดิมได้ถ้าซื้อใหม่ตัวนี้ก็ประมาณเกือบ20,000ครับปั๊มเปย์มาเกต้าแพงมากมันเป็นอะไรที่แพงมากแต่ก็คุ้มครับซื้อทีเดียวก็อยู่ได้เป็น10-20 ปีมันปั๊มตัวนี้ก็ผมให้อายุก็เวลาประมาณ20 ปีครับเนี่ยตัวเนี้ยเมต้าสีเลือดหมูนะครับหาไม่ตัวนี้หาไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูสักตั้งถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็คงต้องบอกลูกค้าให้ซื้อใหม่ครับคอยติดตามนะครับครับปั๊มตัวที่ลูกค้าเพิ่นบ่ให้ซื้อใหม่เพิ่นให้ซ่อมเปลี่ยนซีนครับเสื้อมันเน่าครับเปลี่ยนซีนกันไปเปลี่ยนซีนกันไปลองน้ําลอยแล้วเดี๋ยวจะสิจบงานครับไปส่งลูกค้าสภาพครับบ่ค่อยไหวแล้วครับเก่ามากเก่ามากๆเลยเป็นปั๊มมาเกต้าครับยี่ห้อมาเกต้าซึ่งยี่ห้อนี้ผลิตอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเด้อก็ซ่อมเสร็จครับเฮ็ดสีใหม่เพิ่นบ่เฮ็ดทําก็ไปส่งตามสภาพครับเสร็จงานครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวที่รับชมให้จบคลิปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเด้อขอบคุณหลายครับสวัสดีครับมาทำสีนะครับจะทำสีใหม่ครับจะสีใหม่อะไรนะน่าจะปิดเพื่อเออว่ะพูดถึงเล่าแค่นี้นะครับก่อนพ่นสีแล้วก็สิพาเทปก่อนนะครับเริ่มพ่นสีรองพื้นแล้วนะครับทำสีใหม่ทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะ